เข้ามาหัวใจรายงานตัวได้เลยตอนนี้เราอยู่กันที่สุโขทัยนะครับเราอยู่กันที่สุโขทัยนะครับมานะพร้อมกับเรียนรู้บทเรียนเดิมทานให้ได้ดีขึ้นครับเนี้ยเมื่อกี้ผมไปที่วัดปากแควนะครับไปที่วัดปากแควเนี่ยโอ้มากแล้วก็มีชาวบ้านมารุมห่อของเนี่ยของตอนเนี้ยยังไม่ได้หมดแค่ที่ไอ้นี่นะแอดยังมีที่กรุงเทพอีกฮะอะไรจ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครเข้ามาหัวใจรายงานตัวได้เลยครับมันเสียงมันกึกเหรโอเคสวัสดีครับใครเข้ามาหัวใจรายงานตัวได้เลยนะครับนะขออนุญาตทดสอบสัญญาณเสียงก่อนดีกว่าผมถามตามคำถามแล้วตอบตามคำถามนะผมจะได้รู้ว่าสัญญาณมันชัดเจนนะครับไหนใครกดติดตามแล้วบ้างพิมพ์บอกทีครับไหนใครติดตามแล้วบ้างพิมพ์บอกผมทีนะใครกดติดตามแล้วบ้างพิมพ์บอกผมทีครับจะได้รู้ว่าเสียงเนี่ยมันเข้าแล้วก็ชัดแล้วนะครับตอนนี้อยู่สุโขทัยแล้วเมื่อเช้านี่ชาวบ้านมารุมแพ็คของเยอะมากติดตามครับขึ้นแล้วติดตามแล้วคุกคักคุกติดตามตลอดเสียงมันคุกคักอยู่ป่ะเสียงมันคุกคักคุกคักคุกคักเสียงมันดังไปใช่ไหมเสียงเหมือนมันแตกๆนะสวัสดีครับอันนี้จ้ะรบกวนนะรบกวนนะนี่สวตอะไรเรียบร้อยแล้วนะดีขึ้นแล้วโอเคมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะได้ไปดูน้ำกันแล้วไปโอเคบ้านใครบ้านสีอะไรสีเขียวเนี่ยเหรอกลางน้ำเลยนะแต่พี่อยู่นั้นป่ะเฮ้ยใช่หน่อยจ้าจ้าน้องนอกนะตอนนี้เอาส่วนของทางทหารช่วยด้วยนะครับด้านหลังนี่ก็จะเห็นไหมทหารมาพี่ว่าไม่แน่ใจตรงไหนครับหลังไหนเอาโอเคไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันไปเชิญครับสายตกตรงไหนมาเดี๋ยวนอกไปพอดีวันแรกนี้ชาวบ้านอยากได้ของสิ่งของกันมันเยอะมากครับผมบอกเลยคนจะซื้อมาแล้วสิ่งที่อยากไปมากผมหลังโดนจัดกำลังมาเพียบเลยนะครับมาช่วยขนช่วยตักทรายนะแล้วก็จะช่วยขนท้ายของขนจะขนหนีน้ำบอกใครที่น้ำลดแล้วอย่าขยะไปทิ้งบอกนะเดี๋ยววันนี้ทางกองทัพบกทหารบกจัดให้แต่ทุกคนดูน้ำดูบ้านนี่ตอนนี้มันจะไม่ไหวอยู่แล้วบ้านจะหายแล้วหลังเนี้ยถ้าไม่รีบทำมันนะหลังพี่เหรอหายไหมอย่างงี้กลัวบ้านหายหกวันถ้าเป็นแสงนี่คือที่มันเซาะลึกเข้ามานี่คือมันเซาะเข้ามาเหรอจากตอนแรกไม่ได้ถึงตรงนี้เอามันเซาะมาเหรอแล้วใครเนี่ยใครอบต.พบประสานงานกับพวกทหารเข้ามาใช่ไหมอ๋อเนี่ยแล้วมันหมุนด้วยเนี่ยมันดูดออกไปเป็นใหญ่จะอะไรให้ช่วยไหมทรายช่วยลงหรือให้ทำอะไรไหมยังทำอะไรไม่ได้ค่ะตอนเอาแมคโครมาปักหลักก่อนนะคะอ๋อปักหลักก่อนยังยนต์ลงถุงทรายไม่ได้ใช่ไหมจะให้คนช่วยตักรอไว้ไหมเอาบิ๊กแบ๊กนะคะเป็นบิ๊กแบ๊กมาบิ๊กแบ๊กใหญ่อะค่ะบิ๊กแบงค์ต้องเอาจากที่ไหนตอนนี้อบต.จะเอาอบต.ใช่ไหมคะเข็มอยู่ตามอบต.เพิ่ม
อ๋อเดี๋ยวจะเอาพี่ไปใส่เพิ่มให้ที่บ้านอ๋อแต่หาได้ใช่ไหมครับครับอปตจะมาสอบติดทามเพิ่มให้เราตอนนี้มีอะไรอยากให้ช่วยไหมพี่ตอนนี้รอรถแมคโครรถแมคโครสั่งไปยังถ้ากลัวบ้านจะพังด้วยค่ะบ้านเนี่ยดูทรงน่าจะน่าห่วงนะถ้าไม่ช้าๆนี่ผมว่ามีโอกาสไปเลยทั้งหลังนะเนี่ยเพราะว่าน้ำนี่เข้ามาถึงครึ่งทางแล้วอะถือว่าถ้าเกิดว่ามันพังจริงๆอ่ะขอให้ท่านเนาะหางบอะไรไปช่วยบ้างเดี๋ยวผมบอกชาวบ้านให้ถ้าสมมติมันหายไปนะเดี๋ยวผมหาบอก FC ผมอะพร้อมช่วยแน่อ่ะเดี๋ยวอันนี้แพรไปอยู่ตรงนู้นไลฟ์ทุกคนดูอันนี้จะเปิดทางน้ำแล้วผมถามผมปรึกษา FC ก่อนนะต้องยอมเปิดให้เปิดทางน้ำไปอะค่ะเพราะอะไรนะเพราะว่าตอนแรกเป็นช่องแคบอะค่ะนิดเดียวขุดออกไปให้มันกว้างเพราะว่าจะได้พ้นบ้านไปอะอ๋อมันก็จะดันเข้าบ้านอย่างเดียวอ่ะ FC ดูนะครับตอนนี้บ้านเนี่ยน้ำเนี่ยปกติเป็นแนวบ้านอย่างนี้แต่คือดินเนี่ยมันกินน้ำมันแรงมากมันกินเข้ามาจะครึ่งบ้านแล้วนะแล้วก็ตอนนี้บ้านหลังข้างหลังเนี่ยมันจะปิวผมก็เลยฝาก FC ทุกคนนะถามทุกคนว่าถ้าสมมติบ้านหลังนี้น้ำมันเอาหายไปเลยอ่ะทุกคนพร้อมที่จะระดมเงินมาช่วยเขาไหมพิมพ์บอกหน่อยพร้อมไหมแต่ดูก็น่าจะไม่ได้หลับได้นอนนี่ได้นอนเลยเหรอก็ใครจะหลับอะคะท่านนอนบนข้างบนข้างนอกพอดีนอนบ้านหลังนี้อยู่ป่ะเขายังห่วงบ้านเขาอยู่นอนที่เนี้ยนะแล้วไม่กลัวมันหายไปเลยเหรอไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้ร้องไห้ไหมช่วยกันดูแลอยู่กันตรงนี้ช่วยกันดูแลอยู่แล้วนี่นี่ขนของจากบ้านนี้ไปไว้บ้านโน้นขนจากวันแรกแล้วเพราะว่าถ้าเกิดมันพังไปของเราจะได้เหลือยังมีของบ้างหายโอ้ยไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องยายช่วยอะไรไหมกังวลห่วงอะไรไหมวันนี้ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรไม่ค่อยมีแต่น้ำไม่ค่อยดีเพราะแฟนเขาก็เก็บไปแล้วเอาอยู่คนตัวคนเดียวอ่ะมีลูกชายก็ลูกสาวลูกชายก็ยังเรียนอยู่ลูกชายเรียนอยู่มออะไรม.3ค่ะลูกชายม.3อยู่นอนที่นี่เหมือนกันแต่พูดถึงว่าชาวบ้านก็ให้ไปแต่แกก็ยังจากของแกอยู่อ๋อแต่ขนของจากบ้านนี้ไว้บ้านนี้ไว้ที่นู่นแต่ก็อยากนอนในช่วงเวลา6วันมันกินเข้ามาเยอะไหมก็เยอะค่ะแต่หมดปลายกับปิ๊กแป๊กอันนี้ไปเยอะมากอะค่ะทั้งเขามาแสดงใบตอนถึงก็คือเขาเปิดทางน้ำเจ้าของที่ตอนแรกก็เป็นแบบนั้นแล้วเราก็ต้องขุดออกไปเพื่อเปิดทางน้ำไปทางให้น้ำมันออกมาเร็วขึ้นไม่น้ำจะได้พ้นจากบ้านเราน้ำพ้นจากบ้านแต่ที่ตรงนู้นเขาก็เจ้าของที่เขาก็ยอมก็ยอมเป็นที่เล่ากันเพราะว่าไม่งั้นบ้านก็พังไปไม่คืนแล้วอ่ะบ้านก็หายไปเลยทั้งหลังถ้าเกิดเราเอฟซีเขาโอเคด้วยป่ะพร้อมใช่ไหมอ่ะโอเคถ้าบ้านหายเดี๋ยวผมหาตังค์มาช่วยทำให้นะเออเดี๋ยวผม FT ผมบอกแล้วช่วยกันนะไม่ต้องร้องไปร้องทำไมล่ะเออมีคนเนี่ยมีคนก็ช่วยหาตังค์มาทำเออถ้าบ้านหายเดี๋ยว FT ผมช่วยทำให้พี่ว่าจะไม่มานะมาผมมาอยู่แล้วลำบากก็มาขอบคุณมากเลยขอบคุณมากนะจ๊ะไม่ต้องร้องแต่ก็นี่ก็ถือว่าเสียสละแล้วนะคนอื่นไม่หนักมาหนักอยู่ตรงนี้นะน้ำมันออกตรงนี้นะก็ลุ้นน่ะลุ้นลุ้นลุ้นอันนี้ลุ้นจริงเพราะบ้านเข้ามาครึ่งหลังแล้วใช่เพราะว่าข้างล่างมันต้องซ้อค่ะท่านซ้อไปแล้วมันซ้อไปแล้วค่ะเหลือแต่ปูนแล้วตรงนี้นะท่านคิดว่าจะลงไหมอ่ะโอ้ยากเลยเดี๋ยวจำกัดคนนะจำกัดคนเดินนะโอ้เฮ้ยมันหมดแล้วนี่ว่าข้างล่างนี่ไม่เหลือแล้วนี่ว่าคนยืนน่ะคือคนยืนน่ะระวังนะมันไม่เหลือแล้วนะโบหมดแล้วนะข้างใต้อ่ะโบหมดแล้วโบบ้านอยู่ยากแล้วว่าอย่างเงี้ยแล้วมันจะกันน้ํายังไงอย่างเงี้ยเมื่อวานนะพุทธขอว่าขอกําลังทหารช่วยใส่ทรายเต็มหมดแล้วครับเอาไม่อยู่ครับเมื่อคืนต้นมะพร้าวมีนวลข้าวต้นมันลงครับลงหมดเลยต้นไม้ก็เอาออกไปนู่นหมดเลยปกติตรงนี้เป็นอะไรนี่มันเต็มดินครับจนถึงนู่นเลยครับแล้วตรงนี้เป็นแม่น้ำอยู่แล้วเหรอตรงนี้เป็นพวกทุ่งนาครับอ๋อนี่ข้างบนนี่เป็นทุ่งนาเหรอครับทุ่งนาระดับน้ำตอนนี้ถ้าลงไปอยู่ประมาณไหนตอนนี้ประมาณเนี้ย50โอ้ก็มันคอหมดนี่เลยคอมันเป็นทุ่งนาทั้งหมดครับเอาเหรอผมนึกว่ามันเป็นแม่น้ำลำคลองไม่ใช่เลยมันมีคลองเล็กๆไปนู่นนะครับแต่ตรงเนี้ยมันขยายใหญ่กว่าเดี๋ยวถ้าบ้านหายผมรับปากแต่ผมก็เอฟซีช่วย
นะแต่โหอยู่ยังไงแล้ววะเนี่ยมันมุดเข้าไปถึงไหนแล้วไม่รู้เนี่ยมันม้วนเลยครับน้ำมันหนุนครับโอ้ที่เป็นโรงงานที่เอาไว้แขวนยาสูบเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมมันจะโบ๊ะไหมผมเดินแล้วมันจะโบ๊ะไหมเพราะมันโล่งหมดแล้วอะมันกวงหมดแล้วอะตอนเนี้ยเป็นโรงที่เขาตากยาอุ้ยนี่ตอนแรกมันเป็นดินเหรอเป็นอะไรโรงยาสูบโอ้ยพังหมดแล้วโอ้โหพังหมดเลยอันนี้ของใครชาวบ้านหรือว่าของบ้านหลังนี้เนี่ยครับของบ้านหลังนี้เดิมทีจากอย่างนั้นนะครับพี่ครับโดนน้ำอ๋อมันก็ถล่มลงมาหมดเลยอันนี้หมดตัวเลยเนี่ยเกือบแล้วเราว่าเกือบบ้านเขาจะอยู่ไม่ได้หมดเลยแล้วมีตรงไหนที่ให้อยากให้ช่วยตรงไหนอีกไหมมีตรงไหนที่อาจจะใช้แรงไหมอยากตรงไหนที่ในพื้นที่มีไหมเรียบร้อยหมดแล้วนะโอเคหน่วยงานทหารนะครับทหารดีมากดีมากดีมากโอ้โหเละเลยจบเลยอย่างนี้เข้ามาเลยเขาเกี่ยวขึ้นมาแล้วแต่ที่ไม่เกี่ยวจะมีอยู่ที่ต้นทางแต่พวกอาหารของอะไรที่นี่มีครบดีหมดมีครับโอเคไม่ขาดดูทั้งจังหวัดแล้วก็ดีไอ้ที่ห่วงคือห่วงบ้านหลังนี้จะหายไปใช่ไหมครับผมห่วงบ้านเนาะก็ไม่รู้ว่ามันจะมาอีกหรือไหมครับค่อยเดินเนอะขากลับเดี๋ยวมันบึ้บลงไปนะมันกวงหมดแล้วนะข้างใต้อ่ะไม่ดึงที่กันไว้ไม่ใช่ไอ้ดึงผมได้ไหมอะไรนะตาฉันหล่นไปแล้วดึงผมไปด้วยเนี่ยมันไม่โบ๊ะตรงอื่นมาโบ๊ะตรงเรานี่มันหาเลยนะเพราะมันกวงหมดแล้วนะข้างใต้เนี่ยโอ้โหไม่เหลือแล้วบ้านว่ามีผู้ป่วยแล้วก็ต้องการ5หลักคาเรือน5ต้องการของทางทหารประสานเข้ามาทหารประสานเข้ามาใช่ครับมีผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีถุงยางชีพ5หลักคาเรือนโอเคไปแล้วตรงนี้เขาไม่ให้ฐานช่วยอะไรใช่ไหมจะมีความต้องการอะไรบ้างมีต้องการอะไรไหมยังไม่มีนะโอเคมาเดี๋ยวเราไปหมู่เก้ากันจ้ะจ้ะอันนี้ให้ดูทหารนะครับนี่เขาพร้อมช่วยนะใครที่ดูอยู่สุโขทัยอยากได้งานใช้แรงนะครับเป็นงานใช้แรงอย่างเช่นอบพยพของนาย้ายของเคลื่อนย้ายของเอาขยะนำรถแล้วอย่าขยะไปทิ้งท่านบอกเลยครับตอนนี้กองทัพบกเนี่ยเขาจริงๆเขาทำอยู่แล้วนะเขาทำอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้เหมือนหน้างานเนี่ยเขาทำมาเยอะแล้วก็ค่อนข้างขี้คายสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับคุณครับขอบคุณครับนะไปเอารถขวางหมดแล้วเดี๋ยวรถออกมาเดี๋ยวเราไปอีกจุดนึงเราไปอีกจุดนึงนะครับเพราะว่าน้ำท่วมนานไม่ค่อยขับน้ำมันวิ่งผ่านถนนใช่ไหมใช่อ๋อมีจุดน้ำท่วมโอเคได้ไปฝนตกเหยียบรถมาเลนเหยียบรถมานะไปนะตอนนี้นะครับก็ค่อนข้างน่าสงสารนะครับใครอยากได้ที่ทีมยกของทีมอะไรบอกนะทางทหารนะพร้อมวันนี้นะครับอยากได้น้ำรถแล้วอย่าให้ขยะไปทิ้งท่านบอกฝนตกก็ไม่เป็นไรหรอกครับนะที่นี่อยู่กับน้ำมาหลายวันแล้วนะเราไหวอยู่แล้วเล็กน้อยพวกเนี้ยเบสิกนะครับไม่ได้เกินแรงเราอยู่แล้วนะเดี๋ยวเรากำลังไปอีกจุดนึงนะครับมีผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือด้านในเนี่ยอยู่5คนนะครับเราก็จะเข้าไปทุกคนกดติดตามไว้นะครับระหว่างเดินทางมันอาจจะมีสัญญาณไม่ดีบ้างนะครับเล็กน้อยแต่ก็กดติดตามไว้แต่เมื่อกี้ทุกคนรับปากกับผมแล้วใช่ไหมว่าถ้าบ้านหลังนั้นน้ำซัดจนหายไปทุกคนพร้อมที่จะระดมเงินกับผมเพื่อเข้ามาสร้างบ้านใหม่ให้เขาถูกไหมใช่ไหมครับพร้อมใช่ไหมพร้อมไหมพร้อมไหมครับผมรออยู่พร้อมค่ะพร้อมค่ะ
พร้อมพร้อมยินดีครับยินดีครับยินดีครับพร้อมค่ะจัดไปนะตอนนี้ผมต้องขอบคุณทางกองทัพบกนะผมชื่นชมหัวจิตหัวใจมากตั้งแต่ภารกิจคราวที่แล้วเนี่ยนะผมลงพื้นที่ชาวบ้านต้องการให้ช่วยยกของทางกองทัพเนี่ยทหารก็ช่วยยกช่วยนู่นช่วยนี่นะครับก็ค่อนข้างเยี่ยมเลยแหละชาวบ้านชมเกลียวเลยนะแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ร่วมภารกิจกันนะครับผมก็ขอกำลังของทางทหารเพราะว่าหลายคนต้องการแรงนะครับก็เดี๋ยวกำลังจัดภารกิจกันโอ้โหทุกคนถนนขาดถนนขาดเนี่ยดูดิเห็นไหมน้ำนี่มันแบบท่วมอยู่บนถนนแล้วก็ตัดลงไปเลยนะเออค่อนข้างไอ้นี่เลยนะนะครับแล้วเดี๋ยวบ่ายโมงผมที่จะไปวัดป่าแควนะครับวัดป่าแควเนี่ยเดี๋ยวจะมีชาวบ้านนะครับมาหลายท่านนะครับแล้วก็เป็นงานของการไฟฟ้าแล้วก็ทางอบต.นะครับเขาก็เชิญผมเนี่ยไปร่วมงานด้วยมีถนนขาดนะระวังนะเนี่ยนี่ขาดไปแล้วนะครับอันนี้ขาดนะครับนะโอ้ย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 ดูดิระวังซ้ายนะระวังซ้ายนะโอ้โหตลอดทางตลอดแนวเลยครับทุกคนอันนี้ขาดหมดแล้วถนนนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงเรากำลังเดินทางเนี่ยขวาเนี่ยทุกคนดูดิเป็นพายุหมุนเลยอ่ะระวังนะเดินทางระวังนะนะครับตอนนี้กำลังเดินทางไปที่บ้านของผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วทางทหารเนี่ยเป็นทีมแพทย์เนี่ยเขาก็ลงพื้นที่ไปอยู่ด้านหน้าแล้ววันนี้เราทำงานร่วมกันนะครับวันนี้เราทำงานร่วมกันเลยต้องขอบคุณทางทหารมากๆเลยนะครับไม่ใช่แค่ทหารนะมีตำรวจมีทางพม.นะครับโอ้คนมาเยอะมากนะครับคนมาเยอะมากชื่นชมเลยนะครับวันนี้คนที่เขาต้องการความช่วยเหลือเขาได้รับความช่วยเหลือจริงๆเลยแหละนะครับอันนี้อะไรวะอันนี้คือบ้านหลังไหนงั้นเดี๋ยวเราจอดซ้ายเดี๋ยวเราจอดซ้ายเดินมาดีกว่าจริงมันติดคนอื่นเขานะจริงใจคนอื่นเขาจอดซ้ายข้างหน้าเดี๋ยวกำลังจะลงอีกบ้านอีกหลังนึงนะครับนะทุกคนก็กดติดตามไว้อ้าวผมฝากนิดนึงใครที่อยากจะสนับสนุนการจอมพลังเห็นว่าสิ่งที่การจอมพลังทำเนี่ยมันดีมันถูกต้องและอยากให้ทำต่อนะครับอยากสนับสนุนอยากให้ผมตอบคอมเมนต์ท่านก่อนท่านกดสมัครติดตามได้เลยสมัครติดตามเนี่ยอยู่ข้างคอมเมนต์เลยครับฝั่งซ้ายนะ TikTok เนี่ยมันจะมีขึ้นเลยสมัครติดตามเป็นสีเหลืองๆส่วนแอปฟ้ามันก็จะเป็นรูปโล่ครับอยู่ข้างๆที่พิมพ์คอมเมนต์เลยอยู่ข้างๆเลยครับท่านสามารถกดสมัครติดตามได้เลยเพื่อเป็นการสนับสนุนการจอมพลังนะครับไปกลับกล้องหน่อยนะรับจ็อบบ้านหนึ่งหลังนะตอนนี้อันนี้เราก็ชูชีพเราก็ใส่ไว้หน่อยเซฟนะครับเซฟเซฟตัวเองนะไปลำบากหน่อยนะลุยฝนหน่อยนะอันนี้ของคนอันนี้คนหน่อยช่วยกันถืออันนี้กี่ชุดไม่รู้นะประมาณ6ชุดครับ6ชุดอยู่นี่เหรอ6ชุดอันนี้กี่ชุดอันนี้3บ้านหลังเดียวชุดเดียวบ้านหลังนี้หลังเดียวไปงั้นหยิบน้ำมาหมดกับเท้าอ่ะเมื่อกี้ไปใครหยิบก็ได้นะส่งคนแจกของไม่ต่างกันหรอกของชาวบ้านโอ้ก็มีคนไข้มาเยอะอยู่แล้วนะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทหารเป็นคนให้แทนเออพี่ช่วยผมให้หน่อยให้เหมือนกันของชาวบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไรกินน่ะฮะปลาจากไหนเนี่ยปลาตรงนี้แหละตอนนี้เหรอโอ้ปลามาเสิร์ฟถึงบ้านเลยเนี่ยเห็นไหมมองในแง่ดีปลามาเสิร์ฟถึงบ้านจับง่ายปลาอะไรเนี่ยปลาสร้อยเหรออร่อยไหมเหรอถูกอันนี้ไปทำอะไรปูนาครับผมเหรอหูทำไมกล้ามมันข้างหนึ่งมันใหญ่เบลเลอร์งั้นน่ะตัวใหญ่มากอันนี้ทำอะไรกินแม่ทำอะไรกินซดหรือปลาเกลือปลาซดเลยครับทำเมื่อกี้เลยให้มันกินได้ทั้งตัวเลย
มาชิวเลยมีอะไรลำบากไหมจ๊ะที่นี่ก็น้ำท่วมป่วยคุณย้ายออกมาจากบ้านแม่นะน้ำท่วมมาครับผมย้ายบ้านนู้นบ้านนู้นที่แล้วมาย้ายออกมาที่นี่ย้ายออกมาที่นี่เฮ้ยเหมือนเรามีแพมเพิร์สนะมีนะเอาแพมเพิร์สไหมเดี๋ยวแพมเพิร์สมาลงให้เอาแพมเพิร์สมาหน่อยดีป่ะมีถุงฉี่เหรอมีหมดยังเหลือ2ใบเหลือ2ใบใบนึงจะได้กี่วันใบนึงก็ประมาณอาทิตย์นึงค่ะอ๋อใบละอาทิตย์อ๋อโอเคเดี๋ยวให้คนเดี๋ยวงี้เดี๋ยวผมฝากพมจ.มาให้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวฝากมาให้เพราะว่าพวกของอุปกรณ์เนี่ยเดี๋ยวผมฝากทางพม.มาให้นะเพราะเมื่อกี้ก็ไปหาผมที่วัดอยู่ไอ้ไม่ได้ใช้พวกไอ้นี่ใช่ป่ะไอ้พวกรูทวารเทียมอะไรไม่ได้ใช้ใช่ค่ะอ๋อโอเคนี่แต่ฉันเพิ่งราคาจำเป็นมากกับอันนี้เขาเป็นอะไรนะป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองอ๋อเส้นสมองโอเคอายุเท่าไหร่แล้ว56โอเคบัตรผู้พิการอะไรมีหมดแล้วเนาะยังไม่มีค่ะเพราะว่ายังค่ะเพิ่งจะเกณฑ์ได้2เดือนอ๋อมันต้องเกณฑ์6เดือนอ๋อโอเคเป็นเพิ่งใช้แบบไม่ใช่นักเกณฑ์นะคะคือติดอันนี้มีพม.เข้ามาดูบ้างยังมีการหน่วยทหารมาไอแพทย์ทหารมาดูแล้วอ๋อแพทย์แม่ผมพอมอไหมยังเสื้อชมพูไหมยังไม่มีโอเคเดี๋ยวบอกให้อันนี้เดี๋ยวผมพี่ของทหารมีข้อมูลนะว่าบ้านอะไรโอเคเยี่ยมเลยทหารนี่เข้ามาดูก่อนใครนะต้องชมนะเยี่ยมงั้นเดี๋ยวพี่เอาข้อมูลบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ฝากคอนแทคติดต่อเดี๋ยวผมเอาที่พี่นะโอเคเดี๋ยวผมฝากพอมอเข้ามาดูให้ยินดีถุงเรียบร้อยนะพี่ก็ให้เรียบร้อยแล้วพี่เอาเลยตามธรรมชาติไม่เป็นไรหรอกพี่เอาเลยทหารให้แล้วจบเลยเดี๋ยวรอรับแพมเพิร์ดแพมเพิร์ดออกมาป่ะแพมเพิร์ดเดี๋ยวทีมพี่ดีกำลังเอามาอ๋อกำลังตามมาใช่ไหมทีมตำรวจเดี๋ยวมีทีมนึงตามมาจ้าอะไรอ่ะน้ำจิ้มอะไรแอร์ของน้าของยายอยู่ของยายนี่เหรอไปเลยเถอะให้เลยใครให้เหมือนกันไปเลยไม่เป็นซีเรียสหรอกไม่ต้องวิธีเยอะเล็กน้อยนี่อะไรเนี่ยน้ำจิ้มอ๋อตาเมื่อกี้กับผมนี่มาคนละตัวแม่แล้วผมกินแล้วแม่กินอะไรอ่ะผมกินแล้วแม่กินอะไรแม่มาโดกับผมมาคนละตัวมาโดด้วยกันมาขออนุญาตนะโอ้กำลังร้อนเลยขอเป่าแป๊บนึงกำลังร้อนเลยมาเลยจ้ะจ้ะขอบคุณนะขอบคุณนะมองในแง่ดีได้ดีมองในแง่ดีถือว่ามีปลามาเติบถึงหน้าบ้านปลามาหาถึงบ้านนี่เรามองในแง่ดีขออนุญาตจิ้มนะครับผมตื่นเต้นมากเลยคนดูผมกินปลาตัวเนี้ยอร่อยกรอบนะครับปลาแม่น้ำของคนไทยแน่นอนครับกรอบอร่อยเลยไม่ต้องก้างเลยครับเห็นไหมครับมันมีก้างใช่ครับผมไม่มีก้างครับผมอร่อยด้วยมันเลยอ่ะใช่ครับผมกินได้เลยครับปลาอะไรนะพี่เขาเรียกปลากระแปบครับที่นี่เขาเรียกปลาแปบบาแปบกินได้ไหมครับด้วยไม่ครับไม่ครับกินได้แม่ทอดแบบเดี๋ยวต้องเนี่ยจริงจริงปลาปลามันอร่อยครึ่งนึงอีกครึ่งนึงคนทอดอร่อยปะงั้นเดี๋ยวเราไปลุยต่อไอของทีมงานมันมีแต่เป็นกางเกงอะค่ะต้องรอพี่กันประสานงานให้เอาแบบแปะมาค่ะแปะคือไงนะมันเป็นเหมือนที่แปะที่ลอกข้างอะค่ะมันไม่ใช่กางเกงแปะซ้ายขวาค่ะอ๋อโอเคใช่แล้วเพื่อนเด็กอะได้ครับยกขาไม่ได้เอาโอเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวจัดให้แปะจะให้ใช่แปะเดี๋ยวใครจดดีบ้างคุณแม่จดให้แล้วกันนะแบบแอมเพิร์ดแบบแปะแล้วก็ถุงชีใช่อะไรครับ L ไลเอ็มหรือใช่ L ค่ะ L เดี๋ยวจัดให้จัดให้ชื่นชมนะแม่ทอดปลาอร่อยมากเลยทอดกรอบมากอันนี้จะไปทำอะไรรู้ยังเนี่ยต้มกินก็ได้ต้มเหรอผมเคยมีคนเขาแกะเอามันที่หัวให้กินอ่ะคนก็ทำเพี้ยคืออะไรนี่เพี้ยปูตำแล้วก็แกงไง
อ๋อเรียกเทียมปูอร่อยอ๋อไม่ได้เหมือนไอ้พวกไอ้น้ำปูใช่ป่ะที่มันตำเค็มน้ำไม่ใช่งั้นเนี่ยเหมือนกันใช่ไหมอ๋อแต่เรียกคนละแบบไปงั้นแม่ขอบคุณนะขอบคุณนะเดี๋ยวไปหลังอื่นต่อจ้ะเอาตัวนี้ถ่ายตัวอย่างไว้เลยถ่ายไว้เลยเนี่ยคุณแม่ถ่ายไว้ไปนี่ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากไปเนี่ยผมเนี่ยต้องชื่นชมทางทหารเลยเยี่ยมนะเขามาดูหลายวันแล้วนะทหารเข้ามาก่อนนี่เยี่ยมนะเนี่ยเยี่ยมนะชมนะเนี่ยเก่งเลยเออเนี่ยให้คนเขาดูให้เขาเห็นบ้างว่าคนเขาชอบด่าทหารทำไรอ่ะตามไม่ได้ทหารไปทหารพาไปเหรอเดินเหรอไปเก่งเว้ยแหมเก่งชมเลยทำไมเวลาลงนั่งทีไรฝนมันตกทุกทีเลยวะทำไมเวลาปกติมันก็ไม่ตกนะแต่พอมันเราลงรถปุ๊บนั่งตกใส่เลยครั้งคราวที่แล้วเลยจะไม่ตกไม่ตกแม่งตกอันนี้อพยพออกมาบ้านมีน้ำท่วมหมดเลยมาอยู่ที่นี่ครับอยู่แบบนี้ครับจะอยู่บ้านใครบ้านนี้บ้านดีเลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแวะมาเยี่ยมหน่อยสวัสดีจ้าโหน้ำไม่ท่วมน้ำเอาที่นี่ไม่อยู่สวัสดีจ้าเอาอยู่บ้านนู้นตอนนี้บ้านใครอ่ะอันนี้บ้านลูกสาวบ้านลูกสาวเนาะปลูกใกล้กันจะพอไหวอยู่ใช่ไหมพอไหวอยู่ค่ะเยี่ยมยังพอโอเคยังจึงดูแหมบ้านสวยเด่นเลยจ้ะนะดีแล้วขอบคุณมากค่ะที่มาค่ะจะให้ช่วยเลยไหมโหดูออปชั่นครบเลยไม่รู้จะกล้าช่วยอะไรเลยเนี่ยจ้ะอันนู้นแหละค่ะก็เป็นน้ำดื่มพวกอะไรค่ะเพราะน้ำประปาขาดหมดเลยค่ะน้ำดื่มมาน้ำดื่มเอามาลงเลยมีกี่แพ็คลงให้หมดเลยเนี่ยลงเนี่ย2-3แพ็คเนี่ยไปลงให้แม่เขาค่ะไม่มีใครอยู่ใช่ป่ะบ้านหลังนู้นก็มาย้ายมาหมดนี่แล้วครอบครัวที่นี่กันนะคะอ๋อโอเคได้อยู่พอได้อันนี้ยังดูโอเคอยู่แม่กำลังใจยังดีอยู่สู้ๆไปให้ผมมุฟไปที่อื่นก่อนจ้ะๆแม่เขายังกำลังใจดีอยู่ไม่เยอะแต่เมื่อกี้หนักเลยร้องไห้ที่บ้านแน่นะแล้วก็เลือกที่จะนอนบ้านหลังนั้นด้วยนะไม่มีใครอยู่เลยเขาย้ายมานี่แล้วย้ายมานี่แล้วเขาย้ายมานี่แล้วตุ่มตุ่มเราจะได้ไม่ได้มากเดี๋ยวจะไปไปจังให้แพลวดีกว่ามั้งมาตอนนี้นะครับใครที่บ้านเนี่ยต้องการความช่วยเหลือก็อยากใช้แรงอยากให้คนขอแรงไปช่วยยกช่วยนู่นช่วยนี่ทำนี่ทำนั่นนะครับนะท่านบอกเลยนะวันนี้ทางทหารเนี่ยนะตาเขาทำอยู่แล้วนะแต่วันนี้เหมือนเขาทำครบแล้วแหละแล้วก็เก็บตกหล่นใครที่วันนี้อยากจะให้ช่วยหรือว่าเอาก็เพิ่งรู้ว่าเอ้าทหารเขาลงมาช่วยเหรอหรืออะไรยังไงแบบเนี้ยนะก็บอกได้อย่าประสานให้เขาเข้าไปช่วยยกช่วยตักช่วยนู่นช่วยนี่ท่านบอกเลยนะครับวันนี้เราจับมือกันทุกภาคส่วนโอ้วันนี้เมื่อเช้านี่มีทั้งท้องถิ่นนะครับมีตำรวจทหารชาวบ้านนะมาช่วยกันหมดเลยนะครับก็มาวันนี้เราทุกคนช่วยกันเอ้ยลืมบอกว่าลืมบอกอะไรรู้ป่ะป๋าเมื่อใครแล้วบอกป๋าที่เอารถให้ผมใช่ป่ะไอ้คันเนี้ยเอารถมาให้ใช้อ่ะใช้เท่าไหร่ก็ใช้นี่รถมันหมดทั้งจังหวัดเอาไปใช้หมดยกสูงป๋าบอกเอาไปอีกคันนึงขอบคุณป๋ามากป๋าบอกรถไปอีกคันนึงเอาไปใช้ฟรีๆอีกคันนึงอยากใช้เท่าไหร่ก็ใช้จะคืนเมื่อไหร่ก็คืนตามนั้นโหสุดยอดจริงๆเลยนะเฮ้ยเออมันถูกหลายงวดด้วยอันเนี้ย2 งวดติดนะทุกคนกดติดตามไว้เรากำลังไปอีกหลังนึงนะครับ
นะกำลังไปอีกหลังหนึ่งนะโอ้ยไอ้มดกัดเท้าอะเมื่อกี้เจ็บเลยนะครับใครที่อยากจะซัพพอร์ตอยากจะสนับสนุนกันจอมพลังนะครับนะชื่นชอบในสิ่งที่ทำและอยากให้ทำต่อนะท่านกดไอ้นี่ได้เลยนะครับสมัครติดตามอยู่ข้างที่ท่านคอมเมนต์อะนะครับของ TikTok จะเป็นสีเหลืองๆนะครับสำหรับแอปฟ้าจะเป็นรูปโล่นะครับอยู่ข้างๆคอมเมนต์เลยท่านกดโอ้เมื่อกี้คนแป๊บเดียวคนสมัครติดตามเข้ามา5คนแล้วนะแป๊บเดียวนะครับนะของ TikTok ผมเห็นแล้วนะใครอยากสนับสนุนผมมาเลยครับสิ่งที่ผมดีใจมากๆคืออะไรรู้ป่ะเวลาผมบอกว่าใครอยากสนับสนุนผมคนจะรุมแบบซัพพอร์ตเลยเพราะทุกคนหาช่องหาจังหวะที่จะซัพพอร์ตผมดีใจมากขอบคุณจริงๆอันนี้บ้านหลังนี้ทำอะไรอ่ะนั่งอยู่เขาทำอะไรบ้านหลังนี้ทำอะไรนะครับนะมาอยู่ข้างๆปุ่มคอมเมนต์นะมาผมลงต่อตอนนี้ในสุขไทยเนี่ยตรงไหนที่ยังท่วมอยู่ท่านบอกนะครับตรงไหนที่ยังท่วมอยู่ท่านบอกนะเดี๋ยวผมจะไปช่วยเหลือท่านและอยากได้ใช้แรงตรงไหนท่านบอกไม่ได้เข้าบ้านเนี่ยเดี๋ยวพี่เข้าไปดูสวัสดีจ้ะป่ะไม่ได้หายใจไม่ได้เป็นไรอ่ะเบาหวานจางไม่ได้เหรอสภาพบ้านใส่ได้ไหมลูกดูหักป่ะออกไว้อ่ะเอากุญแจไปมามีเลี้ยงหมาเหรอไปไหนแล้วหมาไอ้หมาอยู่ไหนไอ้ตัวเล็กกินแม่เดี๋ยวมากินเอาเดี๋ยวร่มนี่ร่มกว่าเด็ดใบตองใหม่เลยเด็ดใบใหม่เลยเออนี่ล้มๆให้มันกินต้องเปียกแล้วเอาหานหมาต้องกินไปไหนแล้วอยู่นู่นมันกลัวเออระวังไว้กองวางไว้ให้หานหมาอันนี้กลับมาแรกเลยกลับมาอยู่วันกลับมาอยู่เมื่อไหร่แม่กลับมาอยู่เมื่อไหร่นอนอยู่ตรงนี้เหรอนอนอยู่ตรงนี้นะนอนที่บ้านฝั่งนู้นอ๋อนอนบ้านฝั่งนู้นต้องกลับมาเฝ้าบ้านทุกวันตอนกลางวันอ่ะก็คือไม่ค่อยหลังออกมาเฝ้าบ้านกลัวโจรใช่ไหมเดี๋ยวขอดูชะโงกดูนิดนึงอยากไปคอนโดเหรออ๋ออบต.มาช่วยแล้วเขาก็ทำดีอยู่แล้วนี่ผมจะบุบไหมอ๋อแต่มันเป็นขี้เลนขี้โกนขี้เลนใช่ไหมน้ำมันอาเลยนะดีชอบอยู่แล้วมันจะโง่ดูอยู่แล้วโง่ดูเฉยยังไงอ๋อมันเป็นเลนมันก็เป็นไม้มันก็เป็นเลนนะข้าวของมีอะไรพังป่ะดูเช็คในไม่มีอะไรเลยเขาค่อนข้างเซฟดีนะพัดลมก็ยังอยู่บนรอยแล้วไม่มีนะไอ้ยุ้ยมีบัตรอะไรยังบัตรผู้พิการมีป่ะจะเวนี่รักษาล่าสุดเมื่อไหร่อันนั้นยังแล้วทุกวันนี้ยังกินอยู่กินใช่ไหมแต่ยังมีฮะยังพอมองไปยังไม่มีเอาโอเคเดี๋ยวปลูกไปก่อนหน่อยกันว่าชื่ออะไรอ่ะงั้นอย่างนี้ผมมีรายละเอียดคืออายุเท่าไหร่นะอันนี้พี่จัดผมเลยมารักษาจิตเวชนะเดี๋ยวติด
เวลาเปิดยาของอันนี้เขาเต็มแม็กนะให้ก็ได้ต้องให้เขาเรียกพี่ดีก็ได้มาใช่มาไปไปก็เดี๋ยวอันเนี้ยเหมือนอันนี้เราไม่ได้แบบไปว่าเดี๋ยวคนจะไปว่านะว่าเอ้ยทำไมหน่วยงานไม่เข้ามาดูตกหล่นอะไรไม่ใช่นะก็เหมือนเราช่วยเขาทำงานเรามองว่าให้เราช่วยเขาทำงานนะบางทีมันไม่มีใครรู้ทุกอย่างนะครับวันนี้เรารู้แล้วว่ามันมีอะไรก็เดี๋ยวให้เขาเนี่ยแจ้งนะครับนะให้เขาแจ้งนะครับผมไม่ได้ขับมาบอกไลฟ์ขับผมไม่ได้ขับนะผมนั่งนะครับให้เขาไลฟ์ให้เขานี่เอาเรารู้ข้อมูลเราก็แจ้งเขาเขาจะได้มาดูแลจัดการให้นะดีไหมสวัสดีครับทุกคนกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้นะเมื่อกี้ลงไปคนมีคนสมัครเพิ่มไหมอะไรโอ้คนสมัครเพิ่มเข้ามาเยอะนะสมัครติดตามอ่ะโอ้โหแป๊บเดียวขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนผมนะขอบคุณทุกคนที่รักกันจอมพลังนะครับนะใครอยากซัพพอร์ตกันจอมพลังนี่เลยนะข้างคอมเมนต์ครับมันจะมีปุ่มสมัครติดตามอยู่นะครับสามารถกดได้ของแอปฟ้าก็เหมือนกันนะฟังไม่ชัดเหรอเสียงชัดไหมของเฟซชัดไหมชัดไหมติดตามอยู่ค่ะติดตามอยู่โอเคน้ำมันเริ่มลงนะที่สุโขทัยน้ำเริ่มที่จะลงนะครับแต่เขาก็ยังกลัวกันว่ามันจะมีลูกใหม่มาไหมนะแต่ที่เนี่ยเขาก็ค่อนข้างดีเป็นพื้นที่ที่ทหารดูแลดีนะครับต้องชื่นชมเวลานี้ทหารเนี่ยเขามีแรงนะแต่เขาเอาเนี่ยแรงมาช่วยชาวบ้านแบบนี้ผมเห็นด้วยเลยนะครับเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยนะครับอันนี้อะไรเขานั่งกันอยู่เต็มเต็นเลยอันนี้คืออีหยังวะทำอะไรกันอพยพจากข้างในมาข้างนอกอบต.ยางซ้ายอันนี้คืออะไรนะกดติดตามไว้นะครับเรากำลังลงพื้นที่นะสดๆนะครับนะคุณนิ้งหน่องนี่กดสมัครติดตามเข้ามาละคุณนิ้งหน่องนะครับคุณนิ้งหน่องขึ้นเมื่อกี้ผมเห็นเลยสีเหลืองสมัครติดตามมาขอบคุณมากนะครับอันนี้ก็ทำอะไรกันอ๋อเขาระดมมารอรับของกันเหรอใช่ไหมนะเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวกำลังจะลงไปต่อนะมีบ้านลุงคนหนึ่งยังไม่มีใครมาช่วยอ้าวท่านมาเลยส่งมาเลยส่งมาในเพจกันจอมพลังช่วยสู้ส่งมาเลยนะครับนะนะส่งมาเลยส่งมาเลยใครที่บอกยังไม่มีคนไปช่วยท่านส่งมาเลยครับระวังหลังระวังหลังอันนี้ซอฟๆก่อนตอนกลางวันนะครับนาก็พบปะเยี่ยมเยียนนะครับจะมีเรือมีเรือพี่จะลงเรือหรือพี่จะเดินลุยฮะถ้าเดินลุยก็ได้อยู่เรือมันเยอะขนาดพอทุกคนไหมไม่พอไม่พอเดินเถอะเนี่ยที่ขับมาเนี่ยพี่กันสวัสดีจ้าไปไหนจ้าไปไปนั่งคอยใครไปนั่งคอยไปที่บ้านนู่นอ่ะไกลมากไหมเดินไหวไหมติดแม่น้ำครับเหรอเดินไหวใช่ไหมถ้าแม่ไม่ใส่รองเท้ามาไม่กลัวโดนบาดเหรออ๋อเรือมาแม่ไม่มีรองเท้าหรอมีอยู่ในเรืออ๋องั้นแม่ขึ้นเรืออ่าไปแม่อย่าไปเดินย่ำนะเดี๋ยวเท้าบาดนะสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วมาหาตามรถแล้วโอเคนะรถรถวันนี้เลยต้องใช้ได้ว่าโดดออกอ่ะนะแล้วมันออกไม่ได้นี่ทำความสะอาดกิ๊บเลยเนี่ยต้องดูดอกครับจอกข้างหรออ๋อจอกข้างกำแพงเหรอข้างกำแพงเดี๋ยวโว้ดูด้านนอกเลยครับอ๋อทั้งนั้นก็อยู่ในน้ำเลยไม่งั้นจมครับดีขึ้นดีขึ้นสวัสดีครับนายกำนันรบกวนครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวเราไปสัญจรพื้นที่ด้วยกันคนอยู่ไหมอ๋อเหรอ
อ่ะก็ทำอะไรกันเป็นเต็นท์ทีนี้จะต้อนรับท่านนายกเนี่ยค่ะเหรอเดี๋ยวค่ะอ๋อเหรอดีนะดีนะดีนะสวัสดีครับ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 ดีครับสวัสดีครับแล้วยายไปไหนอ่ะยายเอาถุงไปด้วยอ่ะเอ้ยยายไปแล้วไม่รอแล้วไม่รอเลยยายจะชวนไปบ้านจะเอาของไหมคะไม่ยายโอ้ยายไม่เอาของไปด้วยอ่ะเราต้องหิ้วไปให้ไปไม่ได้หรอกไม่ได้ยายไปรีบไปแล้วเอางี้ติดข้างในอยู่กี่คนข้างในอยู่กี่คนไม่รู้ข้างในมีทั้งหมด23ครัวเรือนค่ะที่บ้านน้ำท่วมแล้วของเขาได้บ้างไหมได้ค่ะเพิ่งเอาไปส่งกลับมาเมื่อกี้ค่ะส่งของเหรอใช่ค่ะส่งถุงยางชีพค่ะแล้วก็น้ำอ๋อเขาก็ได้ซัพพอร์ตชุดเยอะแล้วนี่ต้องการอีกไหมค่ะเขาก็ต้องการเรื่อยๆโอเคงั้นเดี๋ยวจัด23ชุดเรือพี่ป่ะพี่เข้าข้างในป่ะประมาณ7หลังคาเรือฮะประมาณ7หลังคาเรือ7แล้วกำนันเขาบอกมีเยอะกว่านั้นประมาณ6อ่ะค่ะข้างในเอาเหรอแต่ว่าเราเอาแค่ที่หนักๆก่อนแล้วเดี๋ยวตอนหลังเขาไปเสริมที่หลังได้อ๋อโอเคหนักๆ6นะหนักใช่ไหมเดี๋ยวจะเรียนกำนันเอาตรงจอดก่อนแล้วอ๋อแต่ของอ่ะผมฝากไว้ได้นะแต่ฝากกระจายให้ผมหน่อยให้ถ้าถึงเขาโอเคเลยนะผมกลางผมยืมเรือไปด้วยได้ไหมฝากเรือไปด้วยได้ไหมน่ารักมากเลยเนี่ยเวลาต้องช่วยกันเอาของให้พี่หน่อยลูกเอามาสัก7-8ชุดก็ได้เผื่อไว้ลงเรือเอาเรือนะคะเอาเรือนี่ก่อนอ๋อมันจะลงกันไม่ครบทุกคนนะดิผมมาเกรงใจคนอื่นนะเอานี่หนูลงเลยชาวบ้านเขาเดินลุยน้ำเลยเดี๋ยวผมนั่งเรือไปเดี๋ยวมันจะดูน่าเกลียดเขาไปดิจ้าใหญ่ไม่ใหญ่มาเยอะเลยทีนี้มาเลยจ้าสวัสดีกันครับครับท่านผู้ใหญ่บ้านตำบลบางขวนครับครับผมเชิญครับเป็นแฟนคลับข้าพเจ้าน่ารักมากครับเดี๋ยวส่งให้มาครับมาเลยครับนายประหลัดเชิญครับน้ำใจมาเชิญครับสองสามครับสุดยอดเลยขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากขอบคุณทางคนขนโอ้ชาวบ้านได้พวกพี่คนทำเส้นเนื้อพี่กันได้ครับงั้นเขาว่าบ้านของป้าอ๋อครับพี่ได้เลยได้เดี๋ยวฝากคนนำผมหน่อยอะไรจ้ามาเลยจ้ามามาอยู่ไหนแล้วนะกล้องไหนจ้านี่นะโอ้โหผู้ใหญ่ทุกอย่างจริงๆเป็นกล้องให้ด้วยผู้ใหญ่ถึงช่วยกันมาน้องมาอะไรเนี่ยถ่ายคุณน้องประชาชนได้นะครับอ๋อครับใหญ่ไปกันเราทุกที่เลยขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับของลงแล้วมาเกรงใจเขาอยากจะบ้านรอนานไปเถอะเล็กน้อยฝากคนเอาเราลากให้ก็ได้พี่ไม่ต้องหรอกเดินสบายๆเดี๋ยวทีมผมลากให้ตรงอย่างเดียวตายแล้วผมเลยปุ๊บลงครูเลยใช่ไหมถ้าผมเลยปุ๊บเนี่ยผมลงครูแน่ทุกคนดูด้านหน้านะเราต้องเดินตรงอย่างเดียวนะครับเราห้ามไปซ้ายไปขวาเด็ดขาดเป็นร่องเลยใช่ไหมขวาบึ๊บบึ๊บเลยนะข้างตรงลงไปก็มิดหัวมิดหัวเฮ้ยเดินดีๆนะขวาเลยครับหล่นมิดหัวนะมาไประวังจับกันเองจับกันเองนะสายไม่ได้แล้วนะครับสายไหนเหรอสายหล่นสายหล่นนะครับแต่เมื่อกี้อุ้ย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 เขาระวังหล่นนี่หล่นซะแล้วแล้วนำหน้าเลยเดี๋ยวเบียดกันไปเบียดกันมาจ้ะจับกันไว้จับกันไว้จับผมไว้จับไว้
แมวไปนู่นเลยข้างหน้าเลยจับจับกันไว้จับจับกันไว้เอาแพรวย้อนมาจับจับน้องหน่อยนู่นจับน้องหน่อยได้ค่ะเพราะว่าคนเก็บมันยิ่งเลยมาจับจับกันจับจับกันเมื่อกี้มือแป๊บนั่น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 แผ่วแผ่วดูดิมามาเฮ้ยจับจับกันดีๆโหคนที่ผมต้องชมเมื่อกี้คือใครรู้ป่ะแม่ยายยุ้ยดูขวาหน่อยบังแผ่วเออเมื่อกี้ยายอ่ะจำ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 เข้าไปเลยอ่ะไม่มีตกเลยอ่ะทีมงานผมตกไปสองสามคนแล้วเนี่ยของแท้โอ้ห้องคล่องใหญ่คล่องจริงเดินทุกคันจะถึงแล้วค่ะนี่จ้าอันนี้ได้ถุงยังไม่ได้ซื้อพับไปแล้วค่ะอ๋อไม่ยังจะได้เลยให้เลยเอาฝากน้องๆให้เลยใครก็ได้ใครก็ได้แหมไปของชาวบ้านใครให้ก็ได้ไม่ต่างกันสองชุดบ้านนู้นๆให้คนนู้นคนทหารก็ฝากไปแล้วนะเห็นไหมเอาเหรอข้างบนเหรอเป็นเฮ้ยอันตรายนะแล้วประตูเปิดอยู่ก็แม่เขาอยู่คอยอยู่เขาต้องลงมาข้างล่างเขาย้ายมาแล้วยายเร็วมากเลยอ่ะยายไม่ส่งแล้วยายมาแล้วอะไรยายมีสูตรอะไรเนี่ยเมื่อกี้ยายมีวิธีการเล็งพื้นที่ยังไงเมื่อกี้ทำไมทีมงานผมตกไปสองรอบแล้วหรือว่ายายเปียกนี่ยายตกไปแล้วยังใช่ไหมอ๋อยังฮะแต่ต้องไม่ตื่นไอ้ต้องไม่ลึกอ๋อไม่ข้างอ๋อเมื่อกี้ก็ตกเหมือนกันเหรอค่ะข้างล่างนะฮู้สองส้มบัวใช่ไหมโถเอ้ยเอาของไปของเดี๋ยวไปส่งตรงไหนให้ส่งตรงไหนนี่แหละเดี๋ยวไปอันนี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวช่วยส่งไปช่วยๆกันเลยผมประทับใจให้ยายนำผมชอบยายความเร็วเป็นเลิศชอบเอาลงตรงไหนจ๊ะไปรอป้าไปรอที่บ้านเลยครับไม่อ๋อยายลึกใช่ไหมแต่เดี๋ยวเอาเรือมารับใช่ไหมใช่เดี๋ยวเอาเรือไหวนะโอเคอยู่กี่คนยายอยู่กี่คนจ้านี่อยู่คนเดียวเดี๋ยวลูกสาวมาให้คนลูกสาวไปปวดท้องอ๋ออ่ะโอเคสู้ๆนะจ๊ะจ้ะสู้น่ารักมากปีนี้อายุอะไรโอ้โหยังแข็งแรงอยู่เลยอ่ะสายตาดีด้วยก่อนไปทำงานเกินเรื่องแล้วค่ะอ๋อทำอะไรตัดหญ้าคนตัดหญ้าเหรอ70เนี่ยนะเกษียณมา10ปีแล้วเกษียณออกจากงานอ๋อที่ตัดหญ้าเหรอแล้วตอนนี้ทำอะไรจ้าอยู่บ้านปลูกไร่ปลูกสวนเรียบร้อยหมดเลยปลูกอะไรไปบ้างทุกอย่างเหรอไม่ใช่ต้นหอมป่าส้มสวนส้มสวนส้มจมไปแล้วจมไปแล้วจมค่ะอยู่ที่ริมถนนอ๋อริมถนนยังอยู่ใช่ไหมคะอ๋อโอเคแต่มันลงแล้วอ๋อตายไหมต้นไม่ตายนะมะเขือพริกเรียบร้อยกระบะยกสูงโอ้ยขยับรถนะกระบะยกสูงที่มากับพี่กันไปโอ้พี่ได้ไปผมต้องเล็งดีๆนะมันป้ายแดงหมดอ่ะไปตกเหมือนตกด้วยเหรอพี่ตกด้วยเหรอโอ้ตกกระนาวเลยเมื่อกี้ตกมันต้องมีไม้พัดครับแนวตกกันหลายคนนะไอ้ตรงนี้รถเร็วไหมพี่ตรงนี้รถเร็วไหมรถเร็วอยู่ใช่ไหมวันนี้จะแห้งไหมดูทรงแล้ว
ม่แห้งแน่นอนนะสวัสดีครับสวัสดีครับมีหันหมาป่ะพี่มีหันหมาให้หมาป่ะมีอยู่นะฝากเลยจัดการเลยจ้ะทหารลุยใครให้เหมือนกันถึงไหนคิดแป๊บนึงพี่โอ้เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวครับถึงไหนระวังหมาป่ะอันนี้รับเลยโอ้อยู่ทุกคนนะมาสามคนโอเคไปงั้นเราไปต่อสู้ๆนะพี่ไปทำเวลาเดี๋ยวเราไปหลายที่บ่ายโมงเดี๋ยวเรากลับไปที่วัดอีกอยู่บ้านทางโอ้โหอยู่ยังมีคนอยู่เนี่ยจริงค่ะจริงเนี่ยจริงค่ะเขาไปทำงานบ้านเนี่ยนะยายทางอยู่ยังไงอ่ะก็นอนขึ้นไปนอนกับแม่หลังอ๋อเขามีบ้านดีๆอยู่นี่ผมเห็นไก่ในทีมงานผมไปช่วยไก่มาตัวนึงนะเนี่ยลอยน้ำนะล้นมานี่เลยใช่ไหมทุกปีหนูจะตั้งไม่สามารถสอบลูกได้ปีนี้ห้าลูกอืมห้าสอบสามมาลูกมาลูกมามาถึงเพื่อนไปเพื่อนไปโอ้โหโอ้โหเลยสวัสดีครับสวัสดีไปไหนอ่ะไปน้ำอ่ะครับเอาเหรอน้ำหมดเลยใช่ไหมหมดเลยนี่ผมไปแวะเดี๋ยวแวะไปหาที่บ้านพอดีนะใช่ไหมเนี่ยผมมาพบคนไก่ไปอยู่ข้างนอกแล้วครับเราไก่ปุ้มไก่ไปอยู่ข้างล่างน้ำท่วมหลังคาวัดทันไหมเอาย้ายทันไหมไก่ทันครับอ๋อทันโอ้ถือว่าใช้ได้เร็วก็น้ำมันมามันขึ้นเร็วไหมพี่มันขึ้นเร็วอะมันแตกอย่างนี้เนาะมันก็เลยขนทันผู้ใหญ่กับประชาชนทันครับอ๋อนี่พื้นที่เข้มแข็งเนี่ยผมบอกให้เนี่ยไอ้ไก่ผมทำไม่เท่าไก่ด้วยเยี่ยมเขาสบใจก่อนหน้านั้นแล้วที่จะฟังแล้วครับเยี่ยมมากเลยตอนเช้าต้องถามโอ้โหเยี่ยมมากมากเลยเนี่ยทั่วหมดแล้วค่ะแล้วนี่ชาวบ้านมาทำกันเองเหรอเนี่ยใช่ค่ะแล้วผมเห็นชาวบ้านมีแต่สาวๆทั้งนั้นเลยจริงๆเขาเข้มแข็งหมดครับบ้านเดินต้องทำกันสาวช่วยโอ้โหโอ้โหนี่ตัวเบลเลอร์เนี่ยทำไมมันสูงขนาดนี้อยากโดนเราจะลุงโจโจยิ่งเจริญอ๋อนี่มีเป็นซุ้มนะซุ้มโจอ๋อซุ้มไก่อ๋อผมนึกว่าซุ้มอะไรซุ้มไก่ซุ้มไก่แต่ดีโอเคนะผมดูทุกยังแฮปปี้อยู่เลยเนี่ยโดนเยอะไหมไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครับเป็นต้นนาแค่นั้นแหละครับอ๋อเป็นนาพังเยอะไหมนานี่พังไปกี่เท่าไหร่ไม่รู้มันหกไร่ประมาณโอ้หกไร่จมหมดเลยเขาจะได้เกี่ยวอีกแล้วแต่งี้เดี๋ยวผมฝากของไว้เดี๋ยวเอางี้ลุงโจจะใช้เองหรือจะฝากคนอื่นแล้วแต่ลุงเอาไปชุดหนึ่งครับโอเคจะส่งต่อเอาไปชุดหนึ่งโอเคนะครับขอบคุณนะจ๊ะครับจ้าโอ้โหเก่งจริงๆนะชื่นชมนะทุก3วันเนี่ยต่อกันมาแล้วสาวๆหอบกินเลยกล้ามขึ้นหมดอ่ะดูทรงแล้วติดเตียงอยู่อ๋อติดเตียงอยู่เหรอใช่ค่ะอ้าวแม่เหรอโอ้โหเดินมาด้วยกันแล้วผมต้องเหลี่ยมไหนซ้ายขวาเดินอ๋อได้หมดนะไม่ถึงเขาน้ำลงไปคืบหนึ่งโอ้มันเป็นเลนนะเป็นเลนนะอ๋อนี่ลอยน้ำลอยโอ้สไลด์กันไปสไลด์กันมาโอ้ได้อยู่กำลังเล่นรถกันอยู่เลยนี่เหรอเมื่อกี้ดูผมเหรอโอ้เนี่ยผมก็เลยแวะมาด้วยเลยเนี่ยดูผมน้องหมาน่ารักฮะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่พ่อเหรอขออนุญาตขึ้นนะขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับลงเข้าไปไหมกัดไหมพี่กัดนะแม่สวัสดีจ้าโอ้โหแม่พยายามสวัสดีโอ้จ้าสู้ๆนะยิ้มแป้นเลยเนี่ยแม่เคยเห็นผมไหมเนี่ยไม่เคยอ๋อแต่ไม่เป็นไรวันนี้ได้เห็นกันแล้วนะอายเขินเหรออายุเท่าไหร่ปีนี้75เดือนจ้ะ
อ๋อ75เดือนพ่ออายุเท่าไหร่ปีนี้74พ่อแข็งแรงจ้ะผมเรียกพ่อผมเรียกเจ้าคอมเอาพ่อเจาะคอเหมือนกันเหรอพ่อเป็นมะเร็งจ้ะเขาเป็นก่อนแต่หายแล้วตอนนี้ก็ดีขึ้น3 ปีแล้วอ๋ออ๋อแล้วแม่เพิ่งเป็น6เดือนจ้ะ6เดือนโอ้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรผมเกรงใจตัวผมเลอะมากเลยเดี๋ยวทำเลอะแล้วปกติแม่นอนตรงนี้เหรอจ๊ะน้องข้างในอ๋อน้องในวันแล้วก็ออกไปน้องนอกอ๋อเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแต่ว่าเตียงไอ้นี่มันนอนไม่ค่อยนอนกับหลังเตียงเขาอ๋อแต่มีเตียงดีๆไม่ชอบนอนอายดีแล้วล่ะถือว่าแวะมาเยี่ยมนะเดี๋ยวฝากของไว้หน่อยฝากของไว้หน่อยอยู่กี่คนน่ะอ๋อเดี๋ยวฝากไว้ตรงนี้ชุดนึงก่อนนะถ้าไม่พอเดี๋ยวผมฝากผู้ใหญ่ไว้แล้วเดี๋ยวเผื่อฝากพี่กำนันฝากเข้ามาให้หน่อยนะได้ค่ะพอติดมาเดี๋ยวเผื่อเข้าไปข้างในอีกมีข้างในอีกใช่มั้ยมีมั้ยมีด้วยจะไปข้างในไปดึงที่ถนนใหญ่มีมั้ยค่ะบ้านให้อยู่ข้างในอ๋อเหรอไม่ได้มีค่ะอ๋อไม่ติดเตียงไม่ได้ลำบากอะไรใช่มั้ยเดินได้ไม่เป็นไรงั้นฝากลงนี่อีกชุดนึงเลยมามาแล้วเดี๋ยวเรามูฟแล้วที่เดี๋ยวฝากพี่กำนันเข้ามาให้ฝากผู้ใหญ่เข้ามาให้นะอะไรนะคุณมาเข้ามานี่ตัวนึงมาเรียกมาเลยมาเลยฮึบเมื่อกี้จำได้มีสเต็ปล่างอยู่ใช่ๆไม่กันตรงนี้มีหลักตรงนี้มันมีหลักแต่ดูดิโอเคได้เมื่อกี้ไม่งั้นเงิบไปมาเลนนะลื่นนะอุ๊ยนั่นแม่งบอกคนอื่นไอ้เราก็ไม่ได้ระวังมาได้อยู่โอ้เรามันนักลบอยู่แล้วไประวังนี่ระวังก็ทำใครลองลื่นนะเห็นไหมเรามาเยี่ยมเขาก็ใจชื้นแล้วเขาก็ยิ้มแล้วแฮปปี้แล้วนะเดี๋ยวเรามูฟออกข้างหน้าแล้วเดี๋ยวเราฝากของลงของไว้ส่วนหนึ่งที่นี่นะเดี๋ยวฝากงานผู้ใหญ่แจกกลับไปวัดกาแฟครับอ๋อกลับไปวัดเหรอกี่โมงแล้วไม่รู้อ๋อเที่ยงเหรอได้เวลาอยู่เหรอโหยังลบไม่เต็มสูบเลยเดี๋ยวพาไปข้างหน้าพี่อย่าเอาเหยียบเลยอย่าเอาเย็นๆแบบจัดหนักเลยนะครับอยากมาทั้งทีจะไม่อยากให้ศูนย์เปล่าครับกลับทางเดิมเหรอไปแล้วเรากลับทางเดิมใช่ไหมใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่กำนันนำได้เลยค่ะจำถิ่นล้มไม่ได้นะห้ามล้มนะระวังน้ำไม่โดนตรงคลองกระจงนี่มันดีขึ้นหมดแล้วใช่ไหมสภาพแบบนี้ครับเพราะว่าน้ำมันยังท่วมปากอยู่บ้างขังใช่ไหมตรงไหนที่สุโขทัยที่เขาบอกว่าหนักบ้างอ่ะแถวคอมเมนต์ก็บอกตรงไหนสุโขทัยหนักบ้างก็เดี๋ยวคอมเมนต์ไม่ทันเดี๋ยวไปพาไปเขารอเล็งเราล้มอยู่เดี๋ยวขากลับอ่ะใช่ไหมขากลับมาเล็งรู้เลยเล็งผมอยู่เตรียมอัดหน้าจออ่าผมให้กำนันเดินนำเลยพี่มาเลยจ้ะเอาต้องขยับเลยตรงเดียวนะเดี๋ยวผมรอดูเดินบ่อยไหมพี่เข้ามาบ่อยไหมซอยนี้เข้ามาบ่อยถ้าน้ำท่วมอ่ะตรงนี้จะโดนหนักอ๋อตรงนี้หนักสุดเหรอแล้วอย่างนี้เราใช้พวกไอ้ไดโวเครื่องดูดมาช่วยมันจะออกไหมไม่แต่ท่อน้ำมันจะอยากถ่ายรูปถ่ายรูปเหรออยากดูลูกสาวก็อยากดูอ๋อลูกสาวอยากดูโถเอ้ยงั้นเดี๋ยวผมขอดูลูกสาวหน่อยนะ
ลูกสาวอยากดูผมเหรอลูกสาววางสายไปแล้วอ้าวลูกสาวไปแล้วอ่ะจริงเหรอลูกสาวอยู่ประเทศอะไรไปทำงานไปนี่แหละพี่จ๊ะมันสายไปเยอะนู่นเห็นไหมเห็นไหมครับสวัสดีจ้ายินดีจ้านี่ลูกสาวใช่ไหมวันอยู่ประเทศอะไรจ้าเนี่ยอยู่ประเทศอะไรจ้าเนี่ยโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณจ้าหูน่ารักมากเลยเนี่ยดูดิมีกองเชียร์ด้วยคนไทยหมดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเมื่อกี้แม่บอกว่าดีดีเอาเงินกลับมาประเทศเยอะๆนะจ๊ะเมื่อกี้แม่บอกว่าลูกสาวอยากดูผมก็เลยบอกขอแอบดูลูกสาวบ้างได้ไหมจ้าขอบคุณนะจ้าสวัสดีจ้าจ้าจ้าขับมาแล้วหรอไปถือสิงอยู่ย้ายไปย้ายมาแล้วนะนั่นไม่ให้เยอะก็เดินเลยย้ายไปข้างหน้าอีกแล้วเออพี่มันพี่มันเดินรอผมหน่อยสิรีบจำไปก่อนผมเลยไม่ให้หรอกเดี๋ยวถ้าพี่กำนันหลุดเลนนะผมจะได้รู้ไงเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆทีมาห้ามเลินอ้าวไม่รู้แหละเดินตามก็นั่นแหละเจ้าถิ่นแต่ใครล่าแต่ละนานเลยย้ายเร็วมากเลยอ่ะระวังนะหนูระวังตกซ้ายนะสู้ๆนะอย่าเดินไปใกล้ทางนู้นมากค่ะอันนี้เหรอตัวเลยใช่ไหมต้องห้ามเบียดซ้ายเพราะว่าข้างนี้เป็นสระด้วยเป็นสระลึกเหรอใช่โอ้โหลุยกันน่าดูเลยเนี่ยโดนมากี่วันแล้วมาตั้งแต่วันที่25ค่ะโอ้โหยาวเลยนะเริ่มสอบตายกันตั้งแต่วันที่21โอ้โห25ครั้งก็ปกติท่วมทุกปีไหมทุกปีเลยค่ะอ๋อทุกปีเลยเหรอที่ตรงเนี้ยใช่ค่ะที่เนี้ยทุกปีแล้วอย่างนี้ถ้าเอาไดโวดูดออกมันเร็วขึ้นไหมไม่รู้จะออกไปทางไหนค่ะเพราะว่ามันยันมันหมดแล้วอ่ะเหรอใช่ค่ะถึงจะไม่พังหูห้าโอ้โหมารอเพียบเลยทีนี้มารอเพียบเลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับกำนันที่ใหญ่บ้านมาเลยครับมายินดีมาเลยมาเลยมาเลยหันหน้าไปทางนู้นหันหน้าไปทางนู้นมาทางนู้นมาสาวๆกีครับแฟนพี่กันอยู่ไหนน้องหมิวอยู่ไหนน้องหมิวของแฟนพี่กันมามาโอ้โหสาวๆกีการเลยนะโอ้อยู่นี่ค่ะตายอยู่นี่ค่ะเอ้ยอย่างนี้ครับขอบคุณมากเดี๋ยวเอาของลงลูกพี่ยาสาวใส่หน่อยเสื้อเหลืองอ่ะนะใหญ่กำนันอ๋อมาเลยพี่มาเลยเป็นกำลังใจทุกคนนะคนทำงานมาเลยคนทำงานมาเลยต้องการตรวจโอ้มาเลยเอ้ยเดี๋ยวหนูให้คนน่ะเขาเอาของลงฝากไว้ที่นี่หน่อยกี่ชุดไม่รู้นะเอาของลงฝากไว้ที่นี่หน่อยเอาของลงฝากไว้ที่นี่หน่อยของเราอ่ะเอ๊ะเอากี่ชุดนะ23ผู้ใหญ่กำลังมาช่วยครับตอนนี้นะครับ1 2 3ครับ
ไปนะครับ1 2 3 1 2 3 6 7 8 ครับขอบคุณนะขอบคุณนะชื่นชมการทำงานนะพี่นะชื่นชมทุกคนนะชื่นชมนะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่ปลอดภัยขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากชื่นชมชื่นชมเดี๋ยวผมฝากลงมาให้23ชุดหน้าของที่นี่ใช่มั้ยหาหน่อยถึงหน่อยพี่ใหญ่นะแอบ1 2ย้ายใจผมได้1 2 มาเลยครับจ้าขอบคุณครับขอบคุณจ้ามาเลยครับมาเลยครับบังขอบคุณครับครับพี่การหนูขอหน่อยมาเลยครับเอฟหนูขอหน่อยเอาหน่อยเอาให้หน่อยกล้องหน้าก็ได้เหรอเซลฟี่ไหมมาเลยจ้าเฮ้ยหนูเซลฟี่พี่ไม่เอาไม่ถามเอาภรรยาคุณสามียืนใกล้ๆจะได้สวยดับไปเร็วดับไปเร็วหน้าหมดหัวที่นี่จ้ามาเลยจ้าเลยค่ะเลยค่ะจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าจ้ามาเลยครับเป็นสองแสนมาเลยครับจ้าขอขอบคุณได้ไหมได้เฉพาะได้เลยได้เลยขอแจ้งเลยจ้าจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าจ้าขอบคุณนะไปพูดว่าเราเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เลยมาจ้ากล้องไหนจ้ามาเลยได้แฟนเป็นผู้กันแล้วแอปหายูปีคนไหนไม่ได้งานให้ผมหน้ามาดูเลยหายเยอะหายเหนื่อยมาขอรับป้าหายเยอะไอ้ยังไม่เยอะของว่าจะเยอะหายป้าได้ไหมจ้ะครับแอปได้ยังมาแล้วครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ลูกเดียวค่ะจ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ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 จ้าเดี๋ยวได้ยังไงได้มาเดี๋ยวส่งไลน์กันก็ได้นะเดี๋ยวส่งไลน์ให้กันก็ได้จ้ามาโอเคครับขอบคุณครับมาเลยครับมาเลยครับโอ้ขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณน่ารักจังเลยที่มาโอ้ยเห็นแต่ในโทรศัพท์เนี่ยขอบคุณมากเลยขอบคุณที่รักกันนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับบ้านป้าก็อยู่ข้างหลังบ้านพี่โมเนี่ยเอาเหรอจ๊ะเดี๋ยวฝากของไว้แล้วนะจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีครับขอบคุณจ้าขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณจ้าเดี๋ยวตามให้เคลียร์มาเลยออกทางไหนสุดยอดนั่นเดี๋ยวไปร้านจ้าจ้าขอบคุณจ้ามาเลยจ้ะตรงนี้นะจ้าขอบคุณนะขอบคุณนะจ้ะเป็นกำลังใจให้แม่นะจ้ะเดี๋ยวไปล้างข้างในก่อนครับล้างเอาไม่ใช่น้ำปะอ๋อเดี๋ยวไปล้างก่อนไปพี่จะมาเก็บไปจัดไปเก็บไว้งานอื่นด้วยเอาเก็บได้ขอบคุณนะพี่ขอบคุณทุกคนนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณครับพี่เดี๋ยวล้างเท้านิดนึงอ๋อเดี๋ยวมีน้ำกองไหมพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปยากพี่เอาเหรอนี่เหรอมาอ๋อแต่ขอสาบขอบคุณครับกันมาและกันยามาเดี๋ยวพี่เองแล้วก็ทีมงานกันกับพลังแล้วก็รัฐบาลคนกู้ภัยบางแก้วแล้วเราที่รัฐบาลจัดสุโขทัยอาทิตย์ได้นำสิ่งของมาให้กับผู้ที่ต้องมาขอบคุณครับมาอันนี้กินล้างน้ำล้างก่อนเนี่ยล้างกันนะครับเหรอล้างให้เป็นล้างเท้าไปล้างเท้าก่อนเลยครับจัดไปจ้ะขอบคุณนะรบกวนนะจ๊ะไม่เป็นไรครับล้างน้ำเหรอน่ารักจริงๆเลยเนี่ยมีน้ำใจเห็นไหมแลกกันไปแลกกันมาล้างกันด้วยเชิญพ่อเหมียวมาหน่อยครับเราก็มาแลกน้ำกันอ๋อเออเพราะเมื่อกี้มันสูงเลยนะ
เล็กน้อยเล็กน้อยเรามันนักสู้อยู่แล้วนักรบนักรบใช่ไม่ค่อยสะอาดโอเคมากินน้ำน้อยไปหน่อยระวังหัวปงนะถ้ามีห้องน้ำขอบคุณมากนะนี่ขอบคุณมากน่ารักมากเลยพื้นที่พี่สุดยอดแข็งแรงแข็งแกร่งขออนุญาตสวัสดีจ้าพี่บีช่วยถ่ายให้หน่อยฮะมาเลยสวัสดีครับรบกวนนะโอเคขอบคุณค่ะพี่กันมาเลยครับพี่มาเลยมาเลยเอาฝากถ่ายให้หน่อยจ้าครับพี่มาเลยสวัสดีครับพี่มาถ่ายคลิปกันมาขอบคุณนะพี่นะครับขอบคุณที่มาช่วยชาวบ้านขอบคุณทุกคนมากล้องไหนให้ถ่ายไงมาเดี๋ยวเขาถ่ายด้วยกันโอเคจ้าขอบคุณนะพี่กำนันขอบคุณนะดูแลชาวบ้านดีมากชื่นชมชื่นชมขอให้เป็นท่านนายอำเภอเร็วขอบคุณค่ะจ้ะดูตัวใหญ่มาเลยครับพี่มาเลยยอดมากครับพี่ยกนิ้วโป้งหน่อยพี่1 2 3สวยงามครับขอบคุณมากขอบคุณนะพี่นะเป็นกำลังใจในการทำงานให้นะผมแจกเงินให้เดี่ยวไว้30,000เนี่ยทางหลวงอ๋อทางหลวงเป็นกำลังใจให้ทางหลวงเขาช่วยลูกผมอันนั้นน่ะวันนั้นลูกผมเป็นหนักมากเลยเป็น RSV แล้วเขาพาขึ้นทางด่วนได้สุดยอดแล้วเดี๋ยวรุ่นน้องผมดีพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะเจอกันที่หนามบินเมื่อเช้าไงอะไรนะครับพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณที่รักกันเลยขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณชื่นชมพี่ชื่นชมทุกคนนะทางหลวงสุดยอดนะครับนะเป็นทีมของท่านก้องนะท่านจิรภพภูริเดชสอบสวนกลางเนี่ยเขายึดถือเรื่องคุณธรรมนะจริยธรรมแล้วไม่มีนอกมีในตรงไปตรงมาคนทำงานจริงๆนะครับนะผมทำงานกับคนในสอบสวนกลางเยอะมากผมสัมผัสตำรวจเยอะมากชื่นชมครับนะโอเคขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาเลยครับจ้าขอบคุณจ้ามาถ่ายรูปเหรอนุ่มมาเลยลูกไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเขินมาเขินครับมา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 ต้องมืดต้องมืดเหรอเซลฟี่ไหมเซลฟี่มาพี่เซลฟี่ให้หนึ่งสองโอเคขอบคุณนะลูกไปแล้วจะมาขอบคุณใครกันแค่แล้วโรงพยาบาลจัดสุโขทัยไปถ่ายรูปเหรอทุกคนกดติดตามไว้นะครับกำลังไปข้างหลังมาเซลฟี่มาเลยเซลฟี่มาเลยพี่มาเร็วมาเร็วมาเร็วทุกคนกดติดตามไว้กำลังไปวัดปากแควนะครับวัดปากแควมาขอบคุณครับขอบคุณครับไปเดี๋ยวเรากำลังเดินทางไปที่วัดปากแควแล้วเดี๋ยวตอนนี้เหมือนมีงานของการไฟฟ้านะครับแล้วก็มีงานของนายกนะครับท่านนายกอบต.นะแล้วก็เดี๋ยวเราไปร่วมงานให้เขานะครับเพราะว่าเขาเชิญมาแล้วก็เขาเนี่ยผมถามละชาวบ้านว่านายกคนนี้เขาเป็นคนทำงานไหมเขาบอกว่าเป็นคนทำงานผมบอกโอเคถ้าเขาเป็นคนทำงานผมสนับสนุนครับผมสนับสนุนคนทำงานถ้าเขาเชิญผมเขาเป็นคนทำงานนะเชิญผมไปแต่ถ้าเป็นคนแบบว่าไม่ทำงานไม่เอาอะไรเลยแล้วก็จะมาเรียกผมไปผมไม่ไปนะครับนะเพราะเราเป็นคนทำงานเราก็อยากจะเป็นกำลังใจคนทำงานนะครับนะเดี๋ยวตอนบ่ายผมไปที่วัดปากแควเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากวัดปากแควเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะไปลงพื้นที่ที่มันหนักกว่านี้นะครับวันนี้เนี่ยเราก็มาแบบช่วงเช้าซอบๆก่อนนะเซอร์เวย์พื้นที่หาข้อมูลนะครับนะหาข้อมูลนะมีอันนี้มีกู้ภัยของสากเหล็กนะครับนะอยู่ในพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือนะก็ต้องเป็นกำลังใจเนี่ยเห็นเลยเนี่ยนะชื่นชมให้คนทำงานเป็นกำลังใจให้กู้ภัยสักเหล็กนะครับนะมีหลายคนเลยมีกู้ภัยบางแก้วก็มาช่วยนะหลายคนนะเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเดี๋ยวผมใส่ฟิลเตอร์ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวมันบินนะมันต้องใส่หมีนะโอเคมันจะได้ไม่บินนะโอเคครับนะทุกคน
ทุกคนนะครับใครที่ดูอยู่ก็กดติดตามไว้ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่วัดปากแควนะครับส่วนใครที่อยากจะซัพพอร์ตผมอยากสนับสนุนผมนะครับนะก็ท่านสามารถกดสมัครติดตามได้นะครับสมัครติดตามเนี่ยอยู่ข้างๆคอมเมนต์เลยนะครับอยู่ตรงข้างๆคอมเมนต์ก็จะขึ้นตกใจหนีมันต้องใส่ฟิลเตอร์ครับถ้าไม่ใส่ฟิลเตอร์มันบินนะมันจะอยู่ข้างๆปุ่มคอมเมนต์เลยนะครับนะท่านสามารถกดสมัครติดตามได้นะก็จะเป็นการซัพพอร์ตกันจอมพลังแล้วผมจะตอบคอมเมนต์ท่านก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการเป็นกำลังใจขอบคุณทุกกำลังใจมากๆนะคนดูอยู่ตอนนี้หูเป็นหมื่นนะครับนะคนดูอยู่เป็นหมื่นเลยนะทั้งสองทุกช่องทางรวมกันนะใน TikTok นี่เยอะเลยนะครับนะก็วันนี้เรามาที่สุโขทัยนะครับได้ความช่วยเหลือจากทางกองทัพบกจากทางทีมของท่านผู้การนะครับแล้วก็มีปกครองด้วยนะครับนะก็ทั้งจังหวัดให้ความช่วยเหลือหมดเลยผมเชื่อว่าประชาชนเนี่ยเขาได้รับความช่วยเหลือแน่นอนส่วนใครที่เพียงเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือต้องการความช่วยเหลือท่านพิมพ์มาบอกผมนะครับพิมพ์มาบอกผมเดี๋ยวเรายินดีไปหาท่านถึงบ้านวันนี้ทหารอยู่กับผมเนี่ยน่าจะมีสัก20คนนะ20กว่าคนนะครับที่มาร่วมลงพื้นที่นะเขามาช่วยเหลือนะมาช่วยเหลือบ้านไหนน้ำลดต้องการทิ้งขยะต้องการเอาของออกนะท่านบอกนะครับเดี๋ยวทหารไปถึงบ้านนะครับอยากให้ช่วยอะไรท่านบอกเรามาถึงนี่แล้วก็จะไม่ทำให้เสียเที่ยวของใครยังน้ำท่วมขังอยู่ท่านก็บอกนะโอ้ยทุกคนผมบอกให้นะผมไปที่แพร่นะไปช่วยแบบหัวหมู่บ้านที่น้ำติดเกาะนั่งเจ็ตสกีเข้าไปลึกๆทางแม่งโคตรลำบากอยู่ในแบบป่าไผ่ต้องลอดซุ้มไผ่ลอดสายไฟห่างประมาณคืบนึงอ่ะผมต้องมุดตัวลงไปข้างเจ็ตสกีเพื่อที่จะให้มันผ่านไปได้นะโอ้โหมันหลายอย่างมากเลยที่เราทำไปฝ่าฟันแล้วสุดท้ายปลายทางมันดีมากคือทุกคนไปดูคลิปใน TikTok ที่ผมอัพสิครับทุกคนดูคลิปที่ผมอัพใน TikTok ล่าสุดแล้วท่านจะประทับใจเพราะอะไรรู้ป่ะเราเข้าไปลำบากมากในคลิปเนี่ยมันคือแค่ความลำบากแค่ไม่ถึง 10% ในการเข้าไปเลยนะมันลำบากกว่านั้นมากแต่ตอนที่เราไปถึงชาวบ้านยืนรอผม2ชั่วโมงนะชาวบ้านยืนรอผม2ชั่วโมงนะ2ชั่วโมงเนี่ยผมออกไปเนี่ยเป็น100ไอ้นี่นะเป็น100คนน่ะยืนรอผมมาเป็น100คนทุกคนยืนรอผมเยอะมากนะครับผมไม่ประทับใจจริงๆคือชาวบ้านนะเจอผมนะไม่มีใครวิ่งมาเอาถุงยางชีพเลยทุกคนเจอผมพูดในไลฟ์ว่าแบบเฮ้ยชาวบ้านส่องไฟทุกคนรู้ไหมว่าเขาพูดว่าไงเขารู้ว่าผมพูดถึงเขาเขากรี๊ดแบบดีใจอ่ะออกมาแบบได้ยินเสียงกรี๊ดอ่ะผมแบบดีใจมากเลยที่ทุกคนรอผมนะครับนะสุดยอดจริงๆนะซึ้งมากซึ้งท่านไปดูเหอะผมมาทำรอบนี้นะผมประทับใจมากเลยอ่ะผมจริงๆผมไปลงเคสออกข่าวก็ได้นะแต่เนี่ยผมมาทำอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เป็นข่าวไม่เป็นอะไรนะแต่มันอยากช่วยด้วยใจจริงๆทุกคนเห็นไหมคนเขาโอ้โหชาวบ้านเขารักเราแล้วก็เขาก็หวังในตัวเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องห้ามหยุดนะครับนะห้ามหยุดมีคนบอกว่าไม่รักก็บ้าแล้วครับทำขนาดนี้นะสุดยอดอ่ะทุกคนเดี๋ยวตอนเนี้ยผมกำลังเดินทางไปที่วัดปากแควนะครับวัดปากแควที่จังหวัดสุโขทัยเราเปิดอย่างนี้เราเปิดศูนย์นะเปิดจุดให้ผู้ใจบุญทั้งหลายนะครับคนที่เป็น FC ของการจอมพลังที่อยากจะช่วยสังคมกับการจอมพลังท่านสามารถเอาของมาบริจาคด้วยกันนะร่วมช่วยภัยพิบัติน้ำท่วมไปด้วยกันนะตอนนี้นอกจากสิ่งของนะสิ่งที่จำเป็นก็จะมีพวกน้ำมันพืชพวกยากันยุงนะครับนะพวกไฟแช็กแล้วก็พวกส่วนของไม้กวาดตอนนี้ไม้กวาดแฟบต้องการนะครับเพราะว่าน้ำบางจุดเริ่มที่จะลดแล้วนะครับก็อาจจะต้องไปทำความสะอาดก็วันนี้เห็นมีคนจะเอาไม้กวาดมาให้ประมาณ100อันมั้งนะแล้วก็อุ้ยคนเอาของให้ผมเยอะมากเมื่อวานร้านยากรุงเทพก็เอาของให้ผมที่จุดลาดประเขามี2จุดนะครับจุดแรกที่วัดลาดประเขากรุงเทพ
นะครับเปิดตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มอันนี้คนเอาของมาเยอะมากนะใครอยากช่วยสังคมไปกับผมท่านเอาของไปลงได้เลยของเต็มวัดในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงอ่ะทุกคนเมื่อวานของเต็มวัดเลยแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับกองทัพบกเนี่ยจะมาช่วยขนไปนะจะมาช่วยขนมาที่จังหวัดภาคเหนืออย่างที่2ครับนะจุดที่2ที่สุโขทัยคือวัดป่าแควร์วัดป่าแควร์เนี่ย10โมงเช้าถึง6โมงเย็นใครตอนนี้ผมอยู่สุโขทัยใครอยากเจอผมท่านเอาของมาได้เลยนะเมื่อวันรอบที่แล้วเมื่อกี่วันเนี่ยมีนางงามน้องนางงามคนนึงจากประเทศไทยมาให้ประเทศไทยอร่อยมากเลยนะครับชื่นชมนะครับนะเอาโอเคเดี๋ยวผมไปเดินทางไปวัดป่าแควก่อนเดี๋ยวเราเจอกันที่วัดป่าแควทุกคนกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้นะเดี๋ยวเจอกันที่วัดเดี๋ยวไลค์กันอีกทีนึงนะเก็บแบบไว้ก่อนโอเคนะครับบ๊ายบายนะเดี๋ยวเจอกันที่วัดป่าแควติดตามไว้ครับ